ที่ผมเคยนําเสนอรายการนี้คือการปิดไม่ให้มีเที่ยวบินเข้ามาจากประเทศซึ่งมีความเสี่ยงในระยะ,ระ,ยะแรกคือไม่ให้คนเข้ามาเลยเพราะไวรัสเนี่ยมันมากับคนปัญหาคือคนเนี่ยเป็นโฮสต์แครีไวรัสเข้ามาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลายเป็นว่าบรรยากาศในประเทศมันคือชัดดาวมันคือปิดสถานที่ต่างๆพ่นนู่นพ่นนี่ล้างนู่นล้างนี่แต่ถึงเวลา ถ้าไปที่ดอนเมืองกับสวรรณภูมิมันก็มีคนเข้ามาปัญหาคือการปล่อยให้คนเดินทางเข้ามาผ่านดอนเมืองและสวนรณภูมิตั้งแต่แรกโดยเฉพาะทั้งนักท่องเที่ยวจีนและจากยุโรปด้วยในบางส่วนปล่อยให้เข้ามาตั้งแต่แรกแล้วในวันนี้มาพยายามปิดภายในเอาจริงๆแล้วที่ปิดภายในในวันนี้ไม่ต้องปิดภายในเลยก็ได้ถ้าเกิดปิดในบริเวณพรมแดนต่ละโจทย์เรื่องราวทั้งหมดนี้มันท้าทายนะครับ คือคือไวรัสนี้มันโจมตีผู้ซึ่งมีอาวัยวะในการหายใจซึ่งอ่อนแอและผู้ซึ่งอยู่ในวาาัยชราผู้สูงอายุเนี่ยจะต้องเซฟควอรันทีนตัวเองอยู่ที่บ้านเพราะว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะที่จะอาจจะเสียชีวิตได้จากโรคไวรัสนี้ถามว่าโจมตีเด็กในวัยในวัยระดับเกินทารกขึ้นมานะครับจนถึงวัยผู้ใหญ่บรรลุนิติภาวะหนักไหมไม่หนัก ไม่นะ่ะถ้าดูจากจํานวนผู้เสียชีวิตซึ่งแปลว่าอย่างไรซึ่งแปลว่าคําสั่งในการปิดสนามมวยยกตัวอย่างอย่างเนี้จาเป็นคําสั่งในการปิดพื้นที่ในการแข่งขันกีฬาอย่างนี้จําเป็นคําสั่งในการปิดพื้นที่ที่ผู้สูงวัยมารวมตัวกันอย่างนี้จําเป็นคําสั่งในการปิดสถานศึกษาจําเป็นไหมหลายคนบอกว่าเด็กอาจจะช่วยให้โรคนั้นแพร่ระบาดเป็นพาหะโดยที่ไม่รู้ตัวไม่มีอาการ มันก็จ,จะใช่แต่ว่าถ้าใช้ตะก,กัดนั้นในการปิดโรงเรียนมันก็ต้องปิดตลอดเวลาแหละเพราะมีโรคอื่นที่เด็กเป็นพาหะในการระบาดได้เยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นประเด็นมันต้องมานั่งคํานึงถึงว่าตกลงแล้วเนี่ยการปิดสถานศึกษาเนี่ยจะต้องทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีกําหนดเลยหรือหรือมันจะป่วนเกินไปแล้วไปแก้ผิดจุดเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องที่ท้าทายผู้ซึ่งกลุ่มอํานาจรัฐณเวลานี้แรงกดดันจากสังคมสูงที่จะแก้ไขปัญหา แต่ก็ต้องแก้ให้ตรงจุดด้วยปิดในประเทศอาจจะไม่ใช่คำตอบมันต้องปิดที่สนามบินตั้งแต่แรกและนั่นก็คือคำตอบที่แท้จริงหรือไม่นะครับเรื่องของลีกบาสเกตบอลและก็ลีกฟุตบอลต่างๆผมเน้นย้ำอีกครั้งว่าประเด็นใหญ่ก็คือว่ามันมีข้อแตกต่างระหว่างการชัดดาวเอนเตอร์เทนเมนต์สเปกเตอร์สปอร์ตกับการชัดดาวชีวิต Shut down entertainment s p e c t เตอร์ p o r t สปมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคระหว่างผู้ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตกันเองแพร่ระบาดต่อกันในพื้นที่ซึ่งมีคนจนํานวนมากและด้วยกิจกรรมซึ่งมีความจําเป็นต่อการใช้ชีวิตขั้นพื้นฐานค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นหลีกกีฬาต่างๆที่ต้องหยุดนิ่งพเพออาจจะไปจนถึงปีหน้าหรือสิ้นปีนี้ประเด็นนี้ไม่ค่อยมีใครเถียงละ ประเด็นนี้ไม่ใครไม่มีใครเถียงมันมีประเด็นซึ่งเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจําวันซึ่งยังมีการถกเถียงกันอยู่ในสังคมเยอะประเด็นนั้นย้อนกลับไปที่ผม,ผมพูดก่อนนันนี้เป็นเรื่องซึ่งรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการจะต้องไปชั่งน้าหนักอยู่อย่างอย่างอย่างละเอียดการตอบสนองความตื่นตระหนกของสังคมควรจะทําถ้าเกิดแก้ปัญหาได้จริงแต่ถ้าไม่ได้แก้ปัญหาได้จริงการสนองความตื่นตระหนกของสังคมอาจจะสร้างความปั่นป่วนในลักษณะอื่นๆตามมา